เรื่องตุ้มแห่งกรจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เอาลมาฟังเคสเดีดกันเลยจ้า ลูกดิขววัดพระธรรมกายจากการจัดทัศนศึกษาของทางโรงเรียนตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาตรงกับพศ .2525 ครั้งแรกที่ได้มาวัดรู้สึกประทับใจมากในความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในวัดหลังจากนั้นลูกก็ได้มีโอกาสไปวัดอีกบ่อยอครั้งแต่ต่อมา ลูกต้องช่วยกิจการงานที่บ้านจึงทำให้หยุดมาวัดอยู่ช่วงหนึ่งลูกกลับมาวัดอีกครั้งในปี2,5,3,6ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วัดกำลังจะมีงานหล่อโรคเหมือนหลวงปู่วัดปักน้ำด้วยทองคำโูกดีใจมากที่ยังมีโอกาสได้หล่อโรคเหมือนหลวงปู่เสมือนกับว่าท่านได้ไปตามลูกให้กลับมาทำให้ลูมาสร้างบาร,รมีจนถึงทุกวันนี้ ลูกกราบขอความเมตตางครูมิอยากฝันนิฝันให้ลูกโดยเจ้าค่ะพ่อของลูกได้แต่างงานกับแม่มีลูกทั้งหมดเจคนลูกเราเป็นคนที่สองพ่อกับแม่เริ่มต้นชีวิตด้วยความลำบากทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ในโรงงานต่อมาพ่อก็ได้ไปรู้สูตรการทำรองเท้าฝ่องน้ำ จึงนำสูตรมาทดลองทำเองแล้วก็นำไปขายดูปรากฏว่าคุณภาพใช้ได้ <Okay. S 1> พ่อจึงได้เปิดกิจการเล็กๆขึ้นทำกันในหมู่ญาติกิจการพอ่อดำเนินไปด้วยดีรายได้ดีมากแต่ต่อมาวันหนึ่งได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่โรงงานและโรงงานกับบ้านเขาอยู่ที่เดียวกันซะด้วยตอนนั้นแม่ห่วงลูกๆทุกคน จึงขนของไม่ทันขนขนก่อนลูกอายุได้เพียงหกขวบยังช่วยอะไรไม่ได้แม่เล่าให้ฟังว่ายืนดูแบงค์เป็นปึกปึกถูกไฟไหม้ไปจนหมดน้ำออกมาได้เพียงน้อยนิดเท่านั้นส่วนพ่อก็ห่วงโรงงานมเตอชีดน้ำดับเพลิงเกือบโดนไฟครอกตายจนคนต้องไปอุ้มพ่อออกมา สมบัติมีค่าและบ้านรวมทั้งโรงงานถูกไฟไหม้จนหมดแทบไม่เหลืออะไรเลยต้องอพยพครอบครัวไปขอสายญาติอยู่ชั่วคราวหลังจากนั้นพ่อก็อเริ่มต้นดำเนินกิจการใหม่ทั้งหมดโดยย้ายจากที่เดิมไปอยู่อีกที่หนึ่งพ่อและแม่สร้างตัวดินน้ำพักน้ำแรงของท่านขึ้นมาใหม่ด้วยกำลังใจกำลังใจที่ ไม่ยอมแพ้ลูกๆว่าอยากเรียนก็ต้องมาเชื่อกิจการของพ่อแม่เพราะไม่มีใครเลยน่าจะคนในครอบครัวคนงานก็หายากมากครอบครัวลูกก็เลยลําบากต้องเป็นทั้งเจ้าของกิจการและเป็นทั้งพนักงานเป็นในตัวเสร็จสับแต่ก็สามารถตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งไฟไหม้ได้ไหม้ไปไม่ยอมก็ไม่แพ้ก็ตั้งตัวใหม่ได้ พ่อไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่จัดมากสูบวันละสองสามซอง oh. เรียกว่ามวนต่อมวน oh. จนต่อมาพ่อนมีอาการไอมาก oh. ได้ไปหาหมอหมอได้ทําการเจาะที่ซี่โครงเพื่อด,ดูเอาของเสียออกโอ้ oh. oh. ไม่คุ้มกันเลย,เย oh. พ่อเจ็บแล้วทรมานมากจนเข็ดในตอนนั้น oh. ตอนหมอเจาะนะเข็ด oh. แล้วหมอก็พูดด้วยความหวังดีว่า oh. ห้ามสูบบุหรี่อีก พ่อเข็ดในตอนนั้นจึงรับปากในตอนนั้นแต่พอมาจากโรงพยาบาลแค่เพียงหนึ่งเดือนตั้นั้นก็กลับมาสูบอีกสูบได้ประมาณหนึ่งหรือสองเดือนพ่อก็มาเสียชีวิตลงในวันที่ห้ามกราคสองหสี่ถามว่าใครรับผิดชอบจะไม่มีหรอกนี่เห็นไหมขายควันอืม พอเขาตายเนี่ยก็ไม่มีใครรับผิดชอบถือว่าไปซื้อมาเองก็ต้องรับผิดชอบตัวเองตัง้งตัดสินใจเองเนี่ซึ่งไม่มันต่อเสาเข็มต้นสุดท้ายวิหารหลวงปู่วันนั้นลูกตั้งใจจะมาร่วมงานบุญใหญ่ที่วัดโลกก็ได้พูดกับพ่อว่าจะไปวัดนะพ่อก็ตอบว่าให้รีบไปรีบกลับยันวันนั้นพ่อไปงานเลี้ยง แต่และก็มีอาการแน่นหนาอกหายใจไม่ออกขณะอยู่ในงานเลี้ยงเขาจึงพากันนำพ่อส่งโรงพยาบาลลูกกลับจากวัดไปก็ไปเวลาประมาณสองทุ่มก็ไม่เจอพ่อน้องสาวบอกว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลและก็เสียชีวิตลงในคืนนั้นคุณแม่งลูกมีฐานะยากจนมาแต่งงานแล้วก็ต้องช่วยพ่อทำโรงงาน ดังนั้นหลังจากที่คลอดลูกทุกคนออกมาแม่จึงไม่เคยได้อยู่ไฟเลยจึงทำให้สุขภาพของแม่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันท่านได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานและกระูกเข่าวเสื่อมโอ้เป็นโรคเบาหวานเพราะไม่ได้อยู่ไฟน้องชายลูกประสบอุบัติเหตุเครื่องจักรปั๊มหูรองเท้าที่โรงงานได้ตัดหลังเท้าของน้องชายจนเกือบขาดโดยจากกันว พี่สาวก็ได้จับเท้าที่เกือบขาดกันน้ำชนกันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลน้องชายหมดเลือดไปเป็นถังหมอได้ทำการต่อให้แล้วบอกว่าให้คอยดูการสามวันถ้าต่ติดแผลก็จะมีสีแดงถ้าต่อไม่ติดแผลก็จะมีสีคล้ำได้มีคนมาแนะนำให้ลูกไปอธิษฐานที่โบสถ์ลูกก็ทำตามแล้วก็ไดอธิษฐานว่าคอยเท้าของน้องชายต่อติดถ้าต่ติตด ลูกจะตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเต็มที่ปรากฏว่าแผลต่อติดอแต่ก็ยังไม่ทารักษาจนหายหมอคนที่ทำการผ่าตัดต่อเท้าให้น้องชายจำเป็นต้องไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศจึงมอบเรื่องไว้ให้กับหมออีกคนรักษาน้องชายต่อปเปลี่ยนหมอปรากฏว่ารักษามาตลอดสองปีแผลก็ยังไม่หายอืม แลอะอาเป็นปากฉลามเลยมีน้ำเหลืองไหลเยอะออกมาตลอดเวลาอืทำให้น้องชายกังวลใจมาตลอดจนมีคนแนะนำให้น้องชายไปรักษาต่ออีกที่โรงพยาบาลหนึง่งน้องชายจะไปทำตามที่แนะนำแล้วก็แปลกดีนะไปเจอหมอคนเดิมพ่งกลับมาจากต่างประเทศคนที่เคยผ่าตัดต่อเท้าให้เนี่ยหมอคนนั้นก็เลยมาทำการรักษาต่อให้โดยการเอาหนังที่น้าแข้งมาปิด แล้วก็เย็บแผลใหม่ไม่นานแผลก็หายเป็นปกติถูกาธาตุกันแต่หลังจากหายแล้วขาก็งอไม่ได้วิ่งไม่ได้ไม่สามารถคุกเข่าก้มกราบพระได้จนถึงปัจจุบันนี้ตัวลูกเองได้ทํางานในธนาคารแห่งหนึ่งตอนที่ก็ไปทํางานใหม่ๆยังไม่ทันถึงปีลูกได้ทําเงินขาดไปหนึ่งแสห้าหมื่นบาททำยังไม่ถึงปีนะทาให้ลูกต้องเป็นนี่โดยที่ลูกไม่ได้ใช้เงินเลยเนะี่ย แต่ทางธนาคารช่วย25%ที่ล75%เป็นเงิน1,12,500บาทลูกต้องเป็นคนจ่ายเองเรียกว่าต้องทำงานฟรีอยู่ถึง2ปีนี่นี่ไม่ได้ก่อแต่ก็ต้องรับต่อไปโออินังทุกขังโลเกความเป็นนี่เป็นทุกอย่างหนึ่งในโลกทีเดียวเลยโดยเหตุนี้ลูกจึงถูกขย้ายไปทำงานอยู่แผนอกอื่น สึ่งต่อมาทําให้ลูกได้มีโอกาสพบปะลูกค้าแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นกัรยมิตให้กับลูกค้าที่มาติดต่อได้ติดจานเราทําไปหลายคนแล้วคะ่ะนี่เพราะนี่เป็นเหตุให้เป็นเป็นกัลย,ยานมิตรลูกเองไม่ได้เข้าวัดแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องแต่งงานเพราะใจะเฉยๆกับเรื่องแบบนี้มาตลอด,ดแต่แม่นี่สิห่วงวัยยุมมากแล้ว แล้วก็คอยถามอยู่เสมอว่าลูกมีแฟนหรือยังลูกก็ไม่ได้สนใจครอบครัวของสามีอา้าวงงแหละเร็วจังเลยงงไงกับครอบครัวลูกรู้จักกันมานานแล้วอ๋องก็แต่งงานแล้วสิน,นยวันหยุดลูกมักจะพาอาม่าไปคุยเล่นกับแม่ของสามีที่บ้านอยู่บ่อยๆซึ่งอยู่ใกล้กันแต่ตอนนั้นยงัยงยงังแค่บ้านใกล้เือนเคียง บ้านเลือนเคียงกันกน,นั้นเองเราะสงสารกลัวอาม่าจะเหงาจนผู้ใหญ่เห็นว่าลูกและสามีมเหมาะสมกันเขาจึงถามความคิดเห็นของลูกลูกก็เฉยเฉยไม่ได้คิดอะไรพอผู้ใหญ่เห็นลูกเฉยๆก็เลยช่วยก็เลยคิดว่าลูกคงไม่ปฏิเสธมั้งสามีของลูกและผู้ใหญ่จึงช่วยกันจัดพิมพ์การ์ดแต่งงานแจกเลยเพราะเฉยๆนี่แหละ แล้วก็เตรียมงานโลกเองตอนนั้นก็สองจิตสองใจอืมเอคิดถูกหรือเปล่านะที่จะแต่งงานเนเอเราจะแต่งงานดีไหมเนี่ยสองจิตสองใจเนี่ยแต่งงานดีไหมใครจะช่วยตอบแต่ว่าการ์ดถูกแจกไปแล้วงานก็เตรียมไปแล้วหัหลักผู้ใหญ่แขกเรือก็มาแล้วพอถึงวันแต่ง ลูกก็คิดจะปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าที่สามีตอนนั้นบอกว่าถ้าคุณไม่แต่งไปหาใครก็ได้มาแต่งแทนลูกก็ไม่รู้จะไปหาใครมาแต่งแทนเพราะว่าตอนนั้นน่ะว่าที่สามีเขาชวนแต่งงานลูกก็เลยจำตั้งปล่อยเลยตามเลย เมื่อลูกแต่งงานแล้วก็ได้ทำนาทีบกัระาณในมิตีดีให้กับสามีโดยชวนเขาเข้าวัดและเราก็เป็นครอบครัวธรรมกายครอบครองสามีนะมีพื้นฐานจิตใจดีจไม่มีอุปสรรคในเรื่องการไปวัดเพื่อสั่งสมบุญบารมีต่อมาสามีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานที่สิงคโปร์ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชีปตั้งแต่7กรกฎาคม2545 จนถึงปัจจุบันตอนแรกเขาก็ไม่ได้อยากไปเพราะห่วงแม่ของเขาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและก็ไตาวายแต่ก็จำเป็นต้องใช้เงินมากในการฟอกเลือดแต่ละครั้งลูกจึงอาสาว่าจะทำหน้าที่ช่วยพี่สาวของเขาพาแม่ไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลเองซึ่งต้องไปฟอกเลือดทีละสองครั้งเขาก็ยอมไปเพื่อจะได้เงินมาเป็นค่าฟอกเลือดของแม่ นี่หัวใจคนมีความกตัญญูเมื่อไปอยู่ที่สิงคโปร์เขาก็ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุนนำบุญแล้วก็ช่วยสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นั่นซึ่งเป็นศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายนี่ก็น่าอนุโมทันาทีเดียวเองไหมจ๊ะทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวทั้งเทพบุตรเทพธิดาลูกดูแลแม่สามีอยู่ถึงสี่ปีแต่มาดวงตาแม่ของสามีก็เริ่มมัวมองไม่ค่อยเห็น ลูกตั้งใจว่าจะพาไปผ่าตัดต,ตาแต่แล้ว,วันหนึ่งแม่ของสามีกระดดหกล้มที่บ้านจนกระดูกลก้นกบเคลื่อนหมอตั้งดามกระดูกไว้แม่สามีต้องนอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้อยู่หนึ่งเดือนทำให้เป็นแผลกดทับแล้วก็ติดเชื้อเสียชีวิตลงในที่สุดคำถามมิบากกำรนใดที่ทำให้โรงงานและบ้านของครอบครัวลูกถูกไฟไม่หมด กมใดทําให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเหนื่อยยากในการสร้างเนื้อสร้างตัวหาบริวารมาช่วยเหลือกิจการยากมากต้องลงมือทําเองพอ,องลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนก่อนตายมีคตินิมิตอย่างไรและณวันที่พอ,องลูกเสียชีวิตตรงกับวันที่ลูกได้ไปร่วมพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายมหาวิหารหลวงปู่พ่อได้รับบุญนี้หรือไม่ และบุญอื่นๆที่ลูกทำที่ไะให้พ่อพ่อได้รับหรือไม่คะต้นยาฝากอะไรถึงลูกลูกหรือเปล่าแม่ลูกมีป็นบากรรมรจึงป่วยเป็นโรคเบาหวานและกระดูกข้อเข่าเสื่อมต้องทําบุญพิเศษอย่างไรเพื่อให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่และก็มีอายุขัยยืนยาวนานกรรมใดทาให้น้องชายถูกเครื่องจักรตัดท้าจนเกือบขาดไม่จะสามารถต่อติดได้และเดินได้ตามปกติ แต่ก็ไม่สามารถวิ่งหรืองอขาได้เลยกรุญใดทำให้น้องชายไม่ได้รักษากับหมอคนเดิมจนหายต้องทรมานอยู่ถึงสองปีและบุญในทำให้เขาได้ไปเจอกับหมอคนเดิมอีกและก็รักษาจนหายได้เขามีบุพกรรมใดร่วมกันมา,าหรือเปล่าคะระหว่างน้องชายกับหมอเนอี่ยมิบากกรรมใดทําให้ลูกทํางานผิดพลาดต้องรับใช้หนี้จํานวนเงินแสน และงานปัจจุบันลูกทำหน้าที่ปล่อยเงินกู้หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินต้องมีการติดต่อทวงถามหรือฟ้องร้องให้ชำระหนี้จะมีวิบากกรรมใดหรือไม่คะกรรมใดทำให้สามีของลูกมีชีวิตที่ลำบากในวัยเด็กและบุญใดทำให้เขามีตำแหน่งหน้าทีการงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆทำไมสามีจึงมีหน้าที่การงานดีกว่าลูกทั้งๆท,ที่ตัวลูกเองมีโอกาสและฐานะดีกว่าเขา ก็บุญใครบุญมันพออ่อสามีตา,ตายตอนที่สามียุติเจ็ดขวบด้วยโรคมะเร็งปอดตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ที่ไปให้หรือไม่กรรมใดทาให้แม่งสามีป่วยเป็นโรคเบาหวานตามมวแล้วเป็นไตาวายต้องฟอกเลือดทั้งๆท,ที่ในชาติจจบาลแม่สามีก็จะเป็นคนใจบุญใจจิตใจดีก่อนตายแม่งสามีมีกตินิมิตอย่างไร ท่านกิตติบุญได้หรือไม่ท่านทานมังสวิรัตมาเกือบ30ปีและได้เป็นผู้นำจัดทอดประปาที่วัดแห่งหนึ่งมาตลอดเกือบ15ปีท่านได้อาน,นิสงส์อย่างไรบ้างและมีข้อความอะไรยอยากจะฝากมาถึงลูกๆหรือไม่สามีได้ทำบุญกับู่คณะที่ต่างประเทศแต่แตัวลูกได้ทำบุญกับคณะที่เมืองไทยลูกอยากทราบว่าบุญที่เราทั้งสองได้เป็นบุญที่ต่างคนต่างได้ หรือเป็นบุญที่ได้รวมกันเป็นทวีคูณทําไมติ้งต้องแต่งงานนี่ถ้าไม่ได้รวมกันทําอย่างไรจึงจะให้ได้รวมกันเป็นทวีคูณคะอืท,ทําไมติงต้องแต่งงานลูกไม่ลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งเป็นคนสําคัญมากลูกน่ะเป็นกระไรมิตรคอยชวนเขาทําบุญมาตลอดเขาก็จะทําครั้งละมากมากได้เป็นประธานกระถินทุกปีลูกกับเขาเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรคะ ขวัดแล้วลูกไม่เคยคิดที่จะแต่งงานเลยแต่ทําไมทําไมจึงมีเหตุให้ลูกต้องได้แต่งงานคะลูกและสามีเคยสร้างบาร,รมีมากับมู่คณะอย่างไรชาตนี้ลูกและสามีอยากจะมีกิจกรรมเป็นของตัวเราเองเราทั้งสองมีบุญพอที่จะทําได้ไหมคะเอามาฟังฝันในฝันกันจะ้ะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเติ่นขึ้นมา และก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจาโรงงานและบ้านของครอบครัวลูกถูกไฟไหมเพราะกรรมแน่ดีตชาติพอได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้มีเรื่องบาดหมางก,กับเพื่อนในหมู่บ้านจึงได้ไปรอบเผายุ้งฉางคู่วิวาทเพื่อเป็นการแก้แค้นวิบากกรรมนี้ตามมาส่งผลจา้า ทำอย่างไรได้อย่างนั้นแหละคุณพ่อคุณแม่ต้องลำบากขาบริวารต้องทำงานเหนื่อยด้วยตัวเองเพราะแนอดีตพ่อมักจะมีความเชื่อว่าการจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้นจะต้องขยันหมั่นเพียรอย่างเดียว,แ,วแต่ไม่เชื่อเรื่องบุญกุศลที่จะมีผลไปพบชาติบึงนะแต่ท่านก็ได้ทำบุญสงเคราะห์โลกสงเคราะห์ญาติ ท่านทำสองอย่างนี้เท่าน,นั้นนะแต่ในี้กำลังทานบาร,รมีจึงหย่อนกว่าจะได้ทรยบมาก็ต้องเหนื่อยจ้านะก่อนตายพ่อมีกตินิมิตรไม่หมองไม่ใสไม่ทันตั้งตัวจึงวนเวียนอยู่เจดวันเพราะนั้นเวลาป่วยนี่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้เราจะยังไม่อยากตายแม้เราจะกลัวตายหรือเราไม่ตายก็ตามแต่ถ้านนอนอยู่บนเตียงคนป่วย ตอนเป็นคนป่วยที่ทำถูกหลักวิชาคือตอนช่วงนั้นนี่คิดเพียงอย่างเดียวบุญกับพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยและบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนึกถึงบุญทบทวนบุญเราเคยทำบุญอะไรมาบ้างสิ่งสิ่งที่เป็นบาปที่ชีวิตผิดพลาดลืมไห้หมดนึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงพระรัตนตรยัยดวงหลืองค์พระใส เอานาสัมมาอรหังเรื่อยไปนั่นแหละอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายทำหมดอายุไขาตายก็ไปดีแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ทุนลนทุนลายกวนกวน็กวายใจเนะนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเรื่องมากเรื่องเยอะอะไรต่างๆใจมันจะหมองนะบางทีนี่บุญจะยังไม่ทันได้ช่อง หมองเนี่ยมันได้ช่องก่อนมันจะพาไปให้ไม่สบายนั่นแหละจะมีชีวิตลำเค็นอยู่ช่วงหนึ่งเนะี่ยกว่าบุญจะได้ช่องนะี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปสวรรค์ดีกว่าถ้าจำเป็นจะต้องตายดังนั้นพออยู่บนเตียงคนป่วยปับ๊บไม่ว่าจะหายหรือไม่หายหรือจะเป็นยังไงจะกลัวตายแค่ไหนก็แล้วแต่ หรือไม่อยากตายใครไหนก็ตามต้องทําให้ถูกหลักวิชานี้นะจ๊ะนี่ถ้าไม่ทันนั้งตัวไม่ได้เตรียมตัวจะตายจึงวนเวียนอยู่เจวันพอตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยม,มโลกโดยการสูบบุรี่และดื่มเหล้าบ้างเมาอกาดกําลังโดนเจ้าหน้าที่นะจับโยนไปในหลุมกิเท่าร้อนทุกทรมานมากใครจะรับผิดชอบได้รับบนที่อาทิตไปให้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมามากแล้ว ตอนนี้ท่านอยากจะพ้นกรรมมากเลยเพราะในนั้นมันร้อนแรงเหลือเกินให้ลูกทำบุญที่ไปให้อีกบ่อยๆจ้ะบางคนฟังบอกเอ้หลุมกีเท่าร้อนไม่เห็นจะร้อนตรงไหน,นอ่าก็ไปเอาง,งี้สิลองเขียเตานะ่านลูกโชนเอาออกมาและเขียไฟออกรับไอขี้เท่าแล้วจับไปก่อนลองจับขี้เท่าร้อนๆดูสิ ถ้ารู้สึกยังไม่สหาใจก็จับทั้งเอาคิดเท่าหุ้มไฟจับไปเรื่อยๆจับอันนึงไม่รู้สึกก็เอาอีกอันหนึ่งสองอันหลือเอาให้หมดเตาเลยหรือเอาหลายๆเตานะ่ะนั่นแหละจ้ะแต่อย่างนั้นไม่เท่ากับเรานในหลุมคิดเท่าเลยเพราะในหลุมคิดเท่าเนี่ยเอาดวงที่ใส่เลยปบุบหายร้อนขนาดไหนเยคุณแม่ไปเราเบาหวานแล้วก็ดูข้อข่าเส่อมพราะ กรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารนอดีตามมาส่งผลจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการอยู่ไฟจะแก้ไขกรต่าท่านสั่งสมบุญทุบุญทั้งทางนศีลภาวนารอยสัตว์ไปลปลาเป็นประจําแลว้วทิดบุญกุศลไปให้สัตว์ที่เราได้ไปเบียดเบียนเขาไว้นักก็จะเป็นเบาจ้าไปเอาแปะกําปึงปั่นดิใบแปะกําปึงปั่นมันจะจืดๆเนะนี่ยเขาเอามาให้ครูไม่ใหญ่ปั่นๆๆๆๆๆ อืฉันและจืดดียังเลยน้องชายถูกเครื่องจักรตัดเท้าเกือบขาดเพราะกรรมในอดีน้องชายเกิดในสังคมเกษตรกรรมมักชอบวางกับดักสัตว์เพื่อน,นำมาเป็นอาหารและฆ่าขาดอีบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะเห็นไหมจ้าเกิดเป็นคนจนเนี่ยมีทรัพย์น้อยนี่มันต้องอดทนต้องดิน้นรนเพื่อชีวิตเพราะฉะนั้นยอมรวยซะเถอะ แต่จะรวยนี่ต้องแปลว่าต้องมีทรัพย์มากมีทรัพย์มากซึ่งจะเรียกว่ารวยถ้ามีทรัพย์น้อยก็เรียกว่าไม่รวยแต่ทรัพย์เนี่ยเป็นของกลางจะมาอยู่เฉพาะคนมีบุญมากคนจะมีบุญมากจะต้องเป็นคนที่ไม่ตระนนีแล้วก็ต้องทําบุญมากทําบุญมามากมากนะสร้างทานบารมีมากมากเอาชนะความตะนนีได้ความเสดยด้ขงแหนได้นั่นแหละจึงจะมีบุญมาก ถึงจะดูดรั์มาอยู่กับตัวแล้วก็จะกลายเป็นเศรษฐีไมา่ยากจนเราจะยิ้มสดยิ้มสวยยิ้มของคนรวยนี่สวยตลอดเวลาเลยนี่สำคัญเดียวทีนี้พอเราไปยอมจนเนี่ยจะไปดิ้น,ลนหลนมเอากลับดักสัตว์เราได้อาหารได้สาระเป็นอาหารจริงแต่ว่ามันมีวิบากเพราะฉะนั้นจะไปเชื่อนะว่า ใครเนี่ยสองสัตว์ที่มาเป็นอาหารของมนุษย์มั่วโดวยความไม่รู้คือไม่มีความรู้ตรงนี้มั่วไว้ก่อนอย่างนั้นแหละจริงไม่มีเทพเจ้าคนไหนสร้างสัตว์ขึ้นมาให้มนุษย์กินหลอกสัตว์คืออดีตมนุษย์เพราะนั่นเนี่ยคนไม่ได้เกิดมาจากลิงแต่ลิงดังหกัก <c oughs> แม้ต่อติดได้โดยได้ตามปกติแต่วิ่งและงอขาไม่ได้เพราะกรรมนี้ยังไม่หมดแค่เบาบางลง จึงต่อได้อย่างลําบากแล้วก็ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่จ้ะคือคำมันเนี่ยมันหมดไป80%ดสมันเหลืออีกยีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงยังงอไม่ได้น้องชายไม่ได้รักษาหมอคนเดิมจนหายตั้งทรมานอยู่ถึงสองปีเพราะตอนช่วงนั้นกรรมมันยังหนักและส่งผลอยู่ด้องจากชาตินั้นวางกับดักเป็นอาจินกรรมน่ยต่อมามาเจอหมอคนเดิมอีกแล้วได้รักษาจนหายเพราะกรรมเริ่ม เบาบางลงแล้วจึงทําให้บุญบรรดาลมาเจอหมอกันเดิมแต่กรรมแค่เบาบางลงมันยังไม่หมดรักษาหายแต่งอไม่ได้ดังนั้นไม่ได้มีบุพปรการร่วม,ก,มกันมากับคุณหมอในว่าเป็นเรื่องส่วนตัวลูกทําง,งานผิดพลาดจนต้องรับใช้เงินเป็นแสนเพราะกำแนดิดดีโดยเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีของเศรษฐีท่านหนึ่งครั้งหนึ่งเคยแกล้งทําบัญชีให้เงินตกหล่น เพืนำเงินที่ตกล่นไปช่วยน้องที่เดือดร้อนอยู่ oh. อ,อย่าหลนบ่อยก็แล้วกันมิบาก,กรรมนี้ตามมาส่งผลจ้าเศรษฐีไม่เห็นแต่กรรมเห็นเห็นไหมจ๊ะ oh. เหมือนเราไม่เห็นหัวกระสลนี่แหละ <c oughs> จึงหลบไม่ทัน <c oughs> แต่หัวกระสุศลเห็นเรา <c oughs> เพราะวิบากกรรมในตัวเนี่ยมันโดดขึ้นมา <c oughs> ทำเป็นเล่นนะเนี่ย เพราะนานเคยบอกกรรมไม่มีมองไม่เห็นใช่ไม่เห็นกรรมแต่กรรมเห็นเราอ่า <c oughs> นี่แหละจ้ะ <c oughs> งานปัจจุบันล,ลูกต้องทํางานปล่อยเงินกู้หากลูกค้าไม่สามารถชรําระเงินคืนได้ <c oughs> จะต้องมีการติดตามทวงถามและฟ้องร้อง <c oughs> ลูกก็ต้องทําตามหน้าที่และกะติกาที่ตกลงเอาไว้ซึ่งกันและกัน <c oughs> ก็ไม่มีวิบากกรรมอะไรต่อกันจ้ะ <c oughs> ต่างก็ทําตามหน้าที่เพราะว่าเส็นตกลงกันแล้ว สาวเองกมีชีวิตในวัยเด็กลําบากเพราะกําลังทานบาร,รมีหย่อนอีกทั้งเวลาจะทําบุญมักจะคิดดูก่อนเออสาวแก้ววันปีมันจะต้องรีบสร้างเสร็จนะคิดดูก่อนสมมติติแตที่ดินจอดรถเนี่ยลานจอดรถกระถินคิดดูก่อนคิดดูก่อนอยู่นาน,นจึงทําให้ลําบากในช่วงวัยเด็กแต่คิดดูก่อนคือ ความตระนียังเข้าไปครอบงำอยู่ต่อมามีตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนหลังบุญที่เคยทำไว้ตามมาส่งผลที่หลังคิดช้าแต่ทำหนักสามีตำแหน่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าลูกทั้งๆที่รูมีโอกาแลัฐานะดีกว่าเพราะสามีนะ่ะเวลาจะทำบุญเนี่ยแม้จะคิดดูก่อนก็ตามมักจะเป็นผู้นำและชวนคนทำความดีด้วย แม้จะทําช้าก็ตาม,มแต่ทําบุญมากกว่าลูกลูกทําเร็วแต่เอาไปห้าบาทสามีทําช้าร้อยเองจึงได้รับโอกาสได้รับ,ได,รบได้รับการสนับสนุนจ้าแสงไหมแสงชิ้วไปเลยพองสามีเป็นมะเร็งที่ปอดพระกรรมสซบุรีในปัจจุบันร่วมกับกรรมฆ่าสัตว์รมหารในอดีตตามมาส่งผลตายแล้วก็ไปอยู่ยังมโลกในหลุมคิดเท่าร้อนพระกรมโซบุรีจ้า ได้รับบุญอุทิศไปให้ก็ทำให้การได้รับการลดหย่อนลงมาแต่ยังไม่พ้นกรรมให้ลูกทําบุญอุทิศไปให้อีกบ่อยๆจ้ะ<อ>ก็ลงกันไปหลุมเดียวกันนั่นแหละหลุมกี่เ่าร้อนสามัคคีรีบทําบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆนะจ๊ะ<อ>แม่สามีเป็นโรคเบาหวานตามัวไตวายต้องฟอกเลือดเพราะกำเนิดดีดานาธิบา,ารขค่าศพทำอาหารตามมวไตวายเพราะ ปล่อยเงินกู้ดอกโหดมารวมส่งผลถ้าตายวายตาจะมัวหรือเป็นเบาหวานตาก็มัวได้ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานเป็นทองของยันจตุมหาราจกาสายคนทันยันสูงดีวบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าโอ้ตอนนี้มีความสุขมากบนสวรรค์จ้าโอ้สุขสุขสุขจังเลยสามีได้ทำบุญกับูขคณะที่ต่างประเทศ ส่วนตัวลูกทำบุญกับู่คณะภายในประเทศบนนุญนี้ต่างก็ได้ร่วมกันเพราะต่างก็อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันจ้าอีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นคนคนเดียวกันลูกจะเป็นการิมิเทะกันลูกค้าท่านหนึ่งจนท่านเป็นประธานกระถินทุกปีลูกและท่านผู้นี้ในอะดีตเคยเป็นญาติสนิทก,กันมาเคยเกือ้อกูลกันมาและเคยเป็นการมิเตรให้ซึ่งกันและกันจ้า ลูกเคยคิดว่าจะไม่แต่งงานแต่ต้องแต่งงานเพราะในอดีก็เคยเป็นสามีภรรยากันเป็นคู่บุญคู่บรมีกันะแต่อยู่กันไปนานๆก็จะอยู่กันเหมือนเพื่อนจะชาติผ่านมาก็อยู่ไปนานๆก็อยู่กันเหมือนเพื่อนผังนี้ติดตัวมาตอนนี้ก็อยู่คนขอรประเทศเหมือนเพื่อนเพื่อนสร้างบรมีมนี่เหมือนเพื่อน ลูกและสามีก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงจ้ะชาตินี้ลูกและสามีอยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองก็เป็นไปได้เพราะพอมีบุญเก่าที่สั่งสมมากับปัจจุบันก็สั่งสมบุญอีกให้นึกถึงบุญและอธิษฐานจิตให้ได้มีกิจการงานที่จะเป็นทางมาแห่งทรัพย์เพื่อการสร้างบารมีจาชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญให้เต็มที่แล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุวสิบรี วองบนพิเศษเขตบร,รามาโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้า